กับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมนะอยู่ผมกับคุณโซบะนะเซิร์ฟโกบอนแต่ลงสโตไทยนะฮะก็มีอะไรมากครับวันนี้ก็ลากยาวตั้งแต่ถังซานนะฮะตื่นแต่ตีสามนะเล่นกาวรอถังซานแล้วก็มาเกมนี้ต่อนะฮะก็ไม่ได้นั่นนะก็ก่อนนอนก็มีคลิปดีๆจากน้องๆในสตรีมนะฮะตอนแรกผมก็รีไอดีตามสไตล์ผมแหละแต่เนี้ยผมมีเทคนิคดีๆนะครับน้องๆเนี่ยในการรีไอดีนะฮะมาฝากนะผมเนาะก็ก่อนจะรีไอดีก็มาดูตัวละครก่อนนะที่ผมรีมาก็มีประมาณที่เห็นตะกี้อ่ะเนาะนะผมนะก็ผมแนะนำนะให้รีหาเทียร์แรงเอนะกับแรงเอสนะผมเนาะก็เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าทีมผมตัวไหนนะฮะผมก็รีมาคือตัวนี้นะฮะตัวนี้น้องหัวม่วงนะฮะเทียริสระดับ S นะฮะอันนี้ตัวนี้เทียร์ A นะฮะขออภัยด้วยผมยังจำชื่อตัวละครไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งเล่นวันแรกไม่เคยดูการ์ตูนด้วยแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่ผมจะหาตอนแรกเลยนะฮะไอตัวนี้อยู่ตู้ที่2นะเนี่ยตัวเนี้ยเมกูลินเนาะเมกูมินอะไรเนี่ยผมตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือดาเมจทำให้ตายไม่แรงมากนะฮะแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นหรือเล่นมือนะฮะหรือว่าตั้งค่าออโต้นะเพราะว่ามันใช้ถ้าไม่ตายแล้วมันตายเลยนะผมนะแต่แรงนะแรงนะฮะมีลดอะไรนะโจมตีเผาไหม้แล้วก็ลดพลังป้องกันเวทนะ12วินะฮะมีสกิลมันเยอะอยู่นะฮะแต่ผมจำได้แค่นี้อันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็จมลดกายภาพนะอันติลดกายภาพ20วินะอย่างเยอะนะฮะลดกายภาพอย่างมากด้วยนะใช้ตีบอสอย่างดีตัวนี้เก่งมากนะฮะพอสมควรหนาด้วยโอเคนะฮะก็วิธีก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะก็มาถึงเลยก็มาสมมติเราเปิดเกมเข้ามาใช่ไหมเปิดเพชรตอนแรกไปแล้วปุ๊บหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมครับก็กดไปมาที่คำว่าเมนูนะฮะมาที่เมนูแล้วก็มาที่คำว่าโปรไฟล์นะฮะพบมาที่โปรไฟล์เสร็จปุ๊บนะฮะดูคลิปให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนนะเดี๋ยวจะมาด่าผมอีกนะอันนี้ก็กดมาที่คำว่า remove acc นะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะแต่ของผมกดเข้าไปแล้วมันไม่ได้นะใครที่จะรีดีก็กดเข้าไปตรงคำว่า remove นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า reset นะฮะ account นะฮะแล้วกดโอเคแค่นั้นแหละเกมมันก็จะเด้งออกไปหน้าหลักนะฮะออกไปหน้าหลักเสร็จปุ๊บน้องๆก็ไม่ต้องกดเล่นตามที่มันบอกก็กดสคริปต์ข้ามเลยนะพอออกจากหน้าหลักปุ๊บแล้วก็เข้าเกตมาออกจากหน้าหลักมาเข้าเกตมาจะมาโผล่ที่หน้าเมนูนี้นะฮะเราก็กดสคริปต์ข้ามไปเลยแต่เนี่ยเราก็มารับของขวัญตรงกล่องตรงนี้เนาะจะได้ประมาณ 5,900 เพชรนะฮะพอกล่องตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ให้มันที่คำอีเวนต์ซ้ายมือตรงจอนะฮะอีเวนต์ซ้ายมือตรงจอนะฮะนับอันที่1ที่2ที่3ที่4เขียนว่าLast celebration นะฮะโบนัสนี่มันจะแจกอีก 2,900 เพชรนะอันนี้ก็เป็นน้องๆในสตรีมบอกมาขอบคุณมากด้วยนะฮะอันนี้ก็เคลมตรงนี้เคลมหมดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็มาเอาตรงตะเกียจากอีเวนต์นะฮะในกล่องจดหมายนะฮะมันจะเขียนเลย 2,900 เพชรแล้วมีอะไรให้บ้างนะเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเราก็มารีอีกนะฮะวิธีรีก็หลายๆคนผมจะแนะนำคือว่าอย่ารีตู้ซัมเมอร์นะฮะถ้าไม่อยากได้ตัวนี้มันเป็นเทียร์บีนะครับมันออกง่ายเลทมันจะออกง่ายกว่านะฮะมันจะแย่งออกมาจากตัวเอสตัวอื่นนะฮะส่วนผมเปิดตัวเอสที่ได้มานะแรงเอสเนี่ยผมเปิดจากตู้นี้นะฮะตู้นี้มันจะไม่มีตัวชุดไว้น้ำออกมาแย่งนะตู้นี้คือเมกูลินนะฮะเมกูมินเนี่ยตัวนี้ต้องมีนะฮะส่วนตัวนี้เทียร์กากอย่ามาเอานะฮะใช้แล้วผมไม่ดีเลยใช้แล้วนะฮะผมลองรีหลายรหัสแล้วผมลองใช้กับทุกตัวแล้วไม่ดีนะตัวนี้ดีนะฮะเอามานะฮะแล้วอย่าลืมตรงคำว่าออเทอร์นะฮะตรงนี้นะฮะมันจะแจกตั๋วใบสีลุ้งมาให้ด้วย1ใบนะก็อยู่ที่เวนอยู่ที่ดวงของเรานะว่าจะได้อะไรนะฮะผมเปิดไปแล้วแหละได้ตัวไอ้นั้นมานะตัวขโมยที่เป็นแมวหัวสีขาวดาบเนาะนักฆ่านะอันนี้ใบทองก็ไม่เปิดขี้เกียจเปิดนะฮะอย่าลืมนะซัมเมอร์ใครไม่ต้องการตัวนี้
ไม่ต้องใช้นะฮะมาเปิดตู้2นี่ครับนี่ถ้าไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้รีนะรีมาตรงนี้เหมือนเดิมถ้าไม่ได้รีก็มาที่คำว่าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะฮะรีมูฟนะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดคำว่า reset account แล้วกดตกลงนะฮะเกมมันจะเด้งออกไปหน้าไทเทิลหลักใช่ไหมแล้วเราก็เข้าเกมมาใหม่ตอนนี้พอเข้าเกมมาใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติรี ID เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมอยากได้ตัวละครอยากจะผูก Gmail แล้วใช่ไหมได้ตัวละครดีแล้วอยากจะผูก Gmail แล้วนะฮะกด data ตรงนี้นะครับผมแต่ data ตรงนี้ของผมอ่ะมันเป็น sync out ใช่ไหมแต่ของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็น sync in นะฮะก็เลือกเอาเลยมันจะมี Gmail นะฮะมี Gmail มี Facebook ให้ผูกนะฮะก็เลือกผูก Gmail ไปนะฮะ data ตรงนี้นะไว้ผูก Gmail นะฮะส่วนพี่ครับจะรีหาตัวละครอะไรตรงไหนยังไงนะฮะนี่ฮะเทียริสใช้ได้ดีมากนี่ฮะcopy หรือดูย้อนหลังก็ได้นะฮะ tier A ทุกตัวใช้ได้หมดแต่บางตัวก็ยังไม่เข้าตู้นะฮะนี่ตัวนั้นอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะผมส่วนนี้อยู่แรงค์ S นะฮะแล้วไอ้ตัวดาบที่ผมใช้นี่อยู่ตรงนี้นะฮะนักฆ่าผมมี A 2ตัวนี้กับ S ตัวนี้นะฮะส่วนแรงค์ B ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันผมใช้แล้วมันก็พอได้อยู่นะฮะแต่แรงค์ C นี่คือไม่ได้เลยนะลองดูแล้วหลายตัวไม่ได้เลยแรงค์ B ก็มีตัวฮีโร่ผู้ชายตัวนี้โจมตีกลางโล่ฮิวหมู่ได้ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ชุดว่ายน้ำก็ตีสกิลหมู่ได้เหมือนกันนะฮะหลายตัวอยู่นะฮะตัวนี้ก็ดีหัวชมพูก็ใช้ได้อยู่ครับนี่หลายตัวนะฮะใช้ได้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะหัวฟ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยค่อยๆเล่นไปเนาะก็รีหาตัวตามนี้ผมแนะนำให้รีหาตัว S กับ A นะฮะถ้าได้มาถ้าไม่ได้ก็ให้รีเซ็ตเลยเพราะว่าช่วงแรกของคนมันแจกเกมมันแจกของเยอะนะฮะอย่าให้รีให้แบบได้จนได้ถ้าตัวอวยมันไม่ใช่ช่วยอะไรนะฮะถ้าตัวอวยไม่ได้ตัวพี่แรงค์ซีนี่กากมากนะแรงค์ซีนี่กากเกือบทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยแหละนะฮะแล้วก็ค่อยไปหาตัวฮิวเอานะฮะระดับสีทองอ่ะนะฮะขอบทองอ่ะไอพวกนี้จะเป็นขอบสีลุ่งหมดเลยนะตัวระดับสีดาวหมดเลยนะตามนี้เลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะตามนี้นะฮะดูให้จบนะอย่าข้ามขั้นตอนเดี๋ยวมาด่าผมอีกนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะตั้งแต่ตี5แล้วยาวเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอเล่นเกมสนุกนะครับสวัสดีครับผม